Wait till you're enough. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเทคนิคนะคะการแต่งหน้าแบบ everyday look ค่ะคือแต่งได้ทุกวันนะคะจะเป็นแนวเกาหลีนิดๆนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นหน่อยๆแล้วก็ผสมผสานกันนะคะเป็นแบบว่าแต่งได้ทุกวันนั่นเองค่ะทีนี้เรามาเตรียมปากกันด้วย baby kiss lip treatment นะคะหอมมากกลิ่นบับเบิ้ลกัมอ่ะทาแล้วพอเราแต่งหน้าเสร็จเราลงลิปสติกหลังจากลงคอนซีลเลอร์นะคะก็มาลงปั้นฝุ่นกันค่ะอันนี้ใช้เป็นของ Itudi นะคะเบอร์2เบอร์2เนี่ยจะอมเหลืองนิดๆค่ะส่วนเบอร์1เนี่ยจะอมชมพูเพราะงั้นเบอร์1จะเหมาะกับคนผิวขาวมากที่ใช้แปรงลงเพราะว่า CC ครีมเนี่ยมันค่อนข้างเซตตัวแล้วก็กันเหงื่อกันความเหนอะหนาคือมันไม่หนอกอยู่แล้วก็แค่เซตเอาแป้งมาเซตตัวเฉยๆเนาะทีนี้ก็เขียนคิ้วค่ะก็เขียนตามรูปคิ้วของแต่ละคนเลยนะคะเรื่องเขียนคิ้วนี่ถ้าต้องแนะนำกันก็จะยาวพอสมควรเลยก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสจะมาแนะนำเรื่องการเขียนคิ้วค่ะแอร์จะเขียนจากหางคิ้วก่อนแล้วก็เอาสีที่เหลือติดแปรงเนี่ยมาปัดข้างหน้านะคะให้มันดูด้านหัวคิ้วเนี่ยไม่เข้มมากประมาณนี้ทีนี้ก็มาที่ตานะคะลงเบสตาแอร์ลงสีเนื้อมุกมุกนะคะทั้งบนล่างเลยแบบนี้ค่ะทีนี้ลงสีอมทองทองหน่อยนะคะเป็นมุกมุกเหมือนกันสีน้ำตาลทองทองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะแอร์จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาแบบมุกๆเหมือนกันเข้มกว่าสีทองเมื่อกี้นะคะมาเติมตรงปลายตานะคะแล้วก็เขียนอายไลเนอร์อันนี้อาจจะไปเป็นสเต็ปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ทุกคนน่าจะมีพื้นฐานแล้วก็เขียนมันค่อนข้างเป็นอยู่แล้วนะคะอายไลเนอร์แอร์จะเขียนปลายค่อนข้างสั้นนะคะแล้วก็หางตกนิดนึงจะไม่ได้ทำหางชี้แบบตาแมวเท่าไหร่นะคะแนวเกาหลีเนาะถ้าเกิดว่าหางตั้งขึ้นมากก็จะดูแบบเฉียวไปนิดอ่ะอยากได้แบ๊วๆก็เอาดินสอเขียนตานะคะสีดำเขียนด้านในวอเตอร์ไลน์แบบนี้นะคะจะได้คมขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วลุคนี้ก็แค่ปัดมาสคารานะคะอันนี้ใช้ Royal Mega Volume นะคะก็จะให้ความหนานะคะปัดทั้งบนทั้งล่างเลยก็ลุคนี้เนี่ยจะไม่ได้เขียนตาดำข้างล่างนะคะก็จะดูใสๆแต่งไปมหาลัยก็ได้นะคะหรือว่าจะแต่งไปทำงานในชีวิตประจำวันไปเดทมันก็จะดูไม่ค่อยหนักมากเพิ่มความมีให้ตานิดนึงค่ะก็จะเป็นพวกกลิตเตอร์นะคะอันนี้แอร์จะเลือกใช้สีออกเงินนิดนึงค่ะใครอยากได้ออกแบบวิ้งวิ้งขาวๆเลยก็จะเป็นของ Itudi นะคะโอเคอันนี้เชดดิ้งนะคะก็เชดแบบน้อยๆไม่ต้องเยอะมากค่ะให้มันแค่ดูหน้าแบบมีมิติหน้าเล็กมีโครงเฉยๆก็พออันนี้เป็นคล้ายๆกับชิมเมอร์นะคะเป็นไฮไลท์ก็ไลท์จมูกไลท์แก้มประมาณนี้ค่ะสุดท้ายทาลิปค่ะแอร์ใช้ลิปสีอมส้มๆนะคะอันนี้เป็นของ Yves Saint นะคะYou love high dress swag sharper than harpoons 5 o'clock in the winter it's getting dark soon You should get home for your parents give you the talk And you get us both in trouble ก็จริงๆเสร็จแล้วแต่ว่าสำหรับสาวๆคนไหนที่อาจจะมีงานกลางคืนต่อหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเพิ่มสีลิปสติกนะคะตอนเย็นไปเติมเอาตอนเย็นได้เลยค่ะอันนี้ที่แอร์ลองทาให้ดูนะคะเป็นสีส้มจี๊ดๆเลยของ3 Concept Eye นะคะอันนี้จะติดทนนานใช้ได้เลยจริงๆแอร์อ่านมาเขาบอกว่าผู้หญิงที่ทาลิปสติกสีเข้มเนี่ยจะมีเสน่ห์และถูกหนุ่มๆจ้องมองนานกว่าผู้หญิงที่ทาลิปสติกสีอ่อนหรือว่าปากแบบเปลือยนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนทรงผมเป็นลุคสาวเกาหลีด้วยที่นี่แบบร้อนๆนะคะโอเคเป็นไงบ้างเอ่ยจริงๆลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่แต่งได้แบบทุกวันเลยนะคะไปมหาลัยไปทำงานหรือว่าไปเดทก็ได้ค่ะเอามาดู before กับ after กันเลยดีกว่าค่ะสุดท้ายนี้นะคะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดรีโพสต์เป็นกำลังใจให้แอร์ด้วยนะคะ